คำขวัญพิษณุโลกพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของไทยแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น9อำเภอมีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับแขวงชัยบุรีประเทศลาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเป็นจังหวัดเดียวของภาคกลางที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวคำขวัญจังหวัดพิษณุโลกพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตาอีกครั้งนะคะพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตระการตาต้นไม้ประจำจังหวัดต้นปีบ